เมื่อเราได้สวดมนต์บูชาพระรัตนตรัยกันเสร็จเรียบร้อยแล้วต่อจากนี้ไปให้ตั้งใจให้แน่แน่วมุ่งตรงต่อหนทางพระนิพพานกันทุกคนนะลูกนะให้นั่งขัดสมาธิเดี๋ยวขาขวาทับขาซ้ายมือขวาทับมือซ้ายให้นิ้วชี้ข้างมือข้างขวาจรดนิ้วหัวแม่มือข้างซ้ายวางไว้บนหน้าตักพอสบายสบายหลับตาของเราเบาๆหลับตาคลอดลูกพอสบายสบายคล้ายกับตอนที่เราใกล้จะหลับอย่าไปบีบเปลือกตาอย่ากดลูกในตานะจ๊ะหลับตาพริ้มๆแค่ขนตาชนกันนะไม่ถึงกับปิดสนิทเหมือนปลื้มตาพอสบายสบายแล้วก็ผ่อนคลายทุกส่วนของร่างกายของเราตั้งแต่ใบหน้าศีรษะลำคอบ่าไหล่แขนทั้งสองถึงปลายนิ้วมือให้ผ่อนคลายกล้ามเนื้อบริเวณลำตัวขาทั้งสองถึงลายนิ้วเท้าให้ผ่อนคลายทั้งเนื้อทั้งตัวผ่อนคลายให้หมดนะจ๊ะแล้วก็ทำใจของเรานะให้เบิกบานให้แจ่มชื่นให้สะอาดบริสุทธิ์ผ่องใสไร้กังวลทุกสิ่งไม่ว่าจะเป็นเรื่องคนสัตว์สิ่งของธุรกิจการงานบ้านช่องการศึกษาและเรียนหรือเรื่องอะไรที่นอกเหนือจากนี้นะให้ปลดให้ปล่อยให้วางให้คลายความผูกพันจากทุกสิ่งโดยพิจารณาถึงความเป็นจริงว่าสรรพสัตว์และสรรพสิ่งทั้งหลายเมื่อเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วในที่สุดก็ต้องไปสู่จุดสลายต่างเสื่อมสลายหมดจะเป็นคนสัตว์สิ่งของหรืออะไรก็ตามล้วนเสื่อมสลายหมดต้นหมากรากไม้ภูเขาเหล่ากาตึกรามบ้านช่องสักวันหนึ่งก็ต้องไปสู่จุดสลายค่อยๆผุพังกันไปทีละเล็กทีละน้อยเรื่อยไปแม้แต่โลกใบนี้สักวันก็จะต้องเสื่อมสลายด้วยกับวินาศไฟอะไรกันบ้างลมอะไรกันบ้างน้ำอะไรกันบ้างเป็นต้นแปลว่าทุกสิ่งต้องไปสู่จุดสลายทั้งสิ้นร่างกายเราก็เช่นเดียวกันก็ต้องเสื่อมกันไปทุกวันเกิดขึ้นตั้งอยู่ก็ต้องเสื่อมสลายไปพระพุทธเจ้าพระอรหันต์ทั้งหลายไม่จะทรงอภิญญาตามีตาทิพย์โอทิพย์ระลึกชาติได้มีฤทธิ์ทางใจแสดงอิทธิวิธีเหาะเหินเดินอากาศได้ทำกิเลสอาสวะให้หมดสิ้นไปได้
มีอานุภาพมากมายไปสู่เทวโลกหรือพรหมโลกด้วยกายมนุษย์หยาบได้แต่ก็ต้องดับขันธปรินิพพานไปหมดไม่มีเหลือเลยแม้แต่พระองค์เดียวมหาปูชนียาจารย์ของเรามีพระเดชพระคุณหลวงปู่ของเราเป็นต้นคุณยาจารย์ซึ่งมีมโนปนิธานยิ่งใหญ่ที่จะไปสู่ที่สุดแห่งธรรมแต่ก็ยังถูกพยามรจับถอดกายได้นับภาษาอะไรกับตัวของเรานี้ยังไม่ได้ทรงอภิญญายังไม่ได้สมบูรณ์ในวิชาและจรณะวิชา3วิชา8อภิญญา6ปฏิสัมภิทาญาณ4จรณะ15วิโมกข์8เราไม่มีสักประการเดียวยังไม่ได้บรรลุเลยเราทำไมจะไม่ตายก็ต้องตายสักวันหนึ่งและความจริงมันก็ตายมาตั้งแต่เกิดแต่ค่อยๆตายทีละน้อยเซลล์หนึ่งของร่างกายตายไปเซลล์ใหม่เกิดขึ้นมาทดแทนเกิดขึ้นตั้งอยู่กันไปอย่างนี้จากเด็กจะเริ่มไหวขึ้นมาแล้วก็ค่อยๆมีความเสื่อมปรากฏเกิดขึ้นเป็นวัยหนุ่มวัยสาววัยกลางคนแล้วก็วัยชราสักวันก็จะต้องละจากโลกนี้ไปคนเป็นเช่นไรเสื้อผ้าสิ่งของตึกรามบ้านช่องเป็นเช่นนั้นคนสัตว์สิ่งของก็เป็นเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ต้องคลายความผูกพันอย่าไปยึดมั่นถือมั่นมากเกินไปให้ใช้ดวงปัญญาพิจารณาเห็นความเป็นจริงว่าเราอาศัยสิ่งเหล่านี้เพียงชั่วคราวจะเป็นกายมนุษย์หยาบก็ดีหรือสิ่งที่เนื่องด้วยกายมนุษย์หยาบก็ดีดังกล่าวอาศัยอยู่ชั่วคราวโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อจะทำบรรลุนิพพานแจ้งแสวงบุญสร้างบารมีนี่คือวัตถุประสงค์ของชีวิตเพราะฉะนั้นเราก็จะไปยึดติดผูกพันอะไรกันมากมายกับเครื่องอาศัยชั่วคราวเท่านั้นใจเราจะได้เบาสบายว่าใจเราสบายดีแล้วแล้วก็น้อมใจของเรากลับมาหยุดนิ่งๆ นุ่มๆอยู่ที่ศูนย์กลางกายฐานที่7ซึ่งเป็นฐานที่ตั้งของใจที่ถูกต้องแล้วก็ดังเดิมจะต้องอยู่ที่ตรงนี้ศูนย์กลางกายฐานที่7อยู่ในกลางท้องของเราในระดับที่เหนือจากสะดือขึ้นมา2นิ้วมือโดยสมมุติว่าเราหยิบเส้นได้ขึ้นมา2เส้นเรานำมาขึงให้ตึงจากสะดือทะลุไปด้านหลังเส้นหนึ่งจากด้านขวาทะลุไปด้านซ้ายเส้นหนึ่งให้เส้นได้ทั้งสองตัดกันเป็นกากบาทจุดตัดจะเล็กเท่ากับปลายเข็มเนื้อจุดตัดนี้ขึ้นมา2นิ้วมือเรียกว่าศูนย์กลางกายฐานที่7หรือจำง่ายๆไปอยู่ในบริเวณกลางท้องของเราในระดับที่เรามั่นใจว่าเหนือสะดือขึ้นมา2นิ้วมือนะจ๊ะฐานที่7นี้เป็นที่มาเกิดแล้วก็เป็นที่ตายหรือที่ดับแล้วก็เป็นที่หลับที่ตื่นเกิดดับหลับตื่นอยู่ตรงฐานที่7ตรงนี้แต
และที่สำคัญคือต้นทางไปสู่อายตนะนิพพานทางหลุดทางพ้นจากกิเลสอาสวะที่บังคับบัญชาเราอยู่พระเจ้าพระอรหันต์ทั้งหลายท่านเริ่มหยุดใจของท่านจุดศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดตรงนี้หลังจากที่ท่านปล่อยวางในทุกสิ่งแล้วก็ตัดสินใจอย่างเด็ดเดี่ยวว่าเนื้อเลือดจะแห้งเหือดหายไปเหลือแต่กระดูกหนังช่างมันถ้าหากว่าไม่พ้นทุกข์ไม่พบหนทางพ้นทุกข์หรือดับทุกข์ได้จะไม่ลุกจากที่ระบายใจของท่านก็ไม่ได้ติดอะไรแล้วว่าใจไม่ผูกพันอะไรเลยมันก็จะไม่หยุดนิ่งๆอยู่ตรงนี้แล้วท่านก็ทำใจหยุดนิ่งอย่างเดียวไม่ได้ทำอะไรที่นอกเหนือจากนี้โดยธรรมชาติของใจก็จะเป็นอย่างนั้นมันจะคลายความผูกพันในสรรพสัตว์และสรรพสิ่งทั้งหลายแล้วมันก็จะมาหยุดนิ่งๆ นุ่มๆสบายๆที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดพอถูกส่วนก็จะตกศูนย์มีอาการวูบเข้าไปสู่ภายในเหมือนเราตกมาจากที่สูงเหมือนหล่นจากท้องฟ้าไปอย่างนั้นแหละแล้วก็จะมีดวงธรรมลอยขึ้นมาเป็นดวงใสๆกลมรอบตัวเหมือนดวงแก้วสว่างเหมือนดวงอาทิตย์ยามเที่ยงวันแล้วก็ใสเย็นเหมือนพระจันทร์ในคืนวันเพ็ญแต่ว่าเย็นสบายมาพร้อมกับความสุขอย่างที่เราไม่เคยเจอมาก่อนแล้วก็ความบริสุทธิ์ความเกลี้ยกล่อมของอุปกิเลสทั้งหลายใจจะใสจะสว่างอยู่ภายในนั่นคือดวงปฐมมรรคหรือดวงธรรมานุปัสสนาสติปัฏฐานที่พระคุณหลวงปู่พระมงคลเทพมุนีสดจันทสโรผู้คนพบวิชาธรรมกายท่านได้เรียกอย่างนั้นคือต้นทางที่จะไปสู่อายตนะนิพพานในเส้นทางสายกลางภายในโดยมีดวงธรรมดวงนี้เป็นจุดเริ่มต้นแห่งความบริสุทธิ์และใจก็จะหยุดนิ่งไปตามลำดับเพราะความสุขเกิดขึ้นแล้วทำให้ใจเนี่ยหยุดนิ่งอยู่ที่ตรงนี้ที่เดียวในกลางดวงธรรมใสๆนั้นและในที่สุดท่านก็จะเห็นไปตามลำดับเห็นสิ่งที่มีอยู่ในตัวของท่านเห็นกายในกายเห็นธรรมในธรรมเห็นจิตในจิตเห็นเวทนาเวทนาเห็นกายในกายคือเห็นกายมันละเอียดซ้อนอยู่ในกายหยาบกายทิพย์ซ้อนอยู่ในกายมนุษย์ละเอียดกายรูปพรหมซ้อนอยู่ในกลางกายทิพย์กายรูปพรหมซ้อนอยู่ในกลางกายรูปพรหมกายธรรมโคตรภูซ้อนอยู่ในกลางกายอรูปภพกายธรรมปโสดาวันนาตคาวาสูงห้าวาซ้อนอยู่ในกลางกายธรรมโคตรภูกายธรรมปสิกิทาคามีนาตักสิบวาสูงสิบวาซ้อนอยู่ในกลางกายธรรมปโสดาบันกายธรรมพระนาคามีนาตักสิบห้าวาสูงสิบห้าวาซ้อนอยู่ในกลางกายธรรมพระสกิทาคามีกายธรรมอรหัตหน้าตัก20วาสูง20วาซ้อนอยู่ในกลางกายธรรมพระอนาคามีซ้อนกันไปเป็นตามลำดับเป็นชั้นๆกายที่ใหญ่กว่าจะซ้อนอยู่ในกายที่เล็กกว่า
ที่ซ่อนกันได้เพราะละเอียดกว่าบริสุทธิ์กว่ากายเป้าหมายก็คือกายธรรมอรหัตผลหน้าตัก20วาสูง20วาซึ่งเป็นกายที่กิเลสอาสวะห่อหุ้มไม่ได้นั่นคือเป้าหมายพระเจ้าพระอรหันต์ทั้งหลายท่านก็ได้บรรลุมรรคผลนิพพานดังที่เห็นภายในตัวของท่านเพราะฉะนั้นมรรคผลนิพพานนี้มีอยู่ในตัวของมนุษย์ทุกๆคนดังนั้นเมื่อพระสัมมาสัมพุทธเจ้าบรรลุธรรมแล้วท่านก็นำมาถ่ายทอดเพราะท่านเห็นว่าทุกคนมีมรรคผลนิพพานอยู่ในตัวตลอด45พรรษาก็สอนให้คนได้บรรลุมรรคผลนิพพานตามพระองค์ท่านแล้วก็ได้บรรลุมรรคผลนิพพานมากมายกายกองแต่เดียวตามกำลังแห่งบุญบารมีของแต่ละคนทั้งหมดนี้ก็มีอยู่ในกายของเราเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นในวันนี้เราจะต้องมาฝึกใจให้หยุดนิ่งนิ่งนุ่มนุ่มที่ศูนย์กลางกายฐานที่7ซึ่งอยู่ในกลางท้องของเราในระดับที่เหนือจากสะดือมา2นิ้วมือนะจ๊ะด้วยการตรึกระลึกนึกถึงดวงใสๆหรือเพชรสักเม็ดหนึ่งกลมรอบตัวใสบริสุทธิ์ไม่มีตำหนิเลยขนาดไหนก็ได้ที่ใจเราชอบนะจ๊ะสว่างเหมือนดวงอาทิตย์หรือสว่างเท่าที่จะสว่างได้ใสเย็นเหมือนแสงจันทร์เราต้องนึกถึงภาพดวงใสๆนี้หรือใครคุ้นเคยการนึกถึงองค์พระอย่างนักเรียนเก่าคุ้นเคยก็นึกถึงองค์พระที่เราเคารพกราบไหว้บูชาทุกวันก็ได้หรือจะเราผูกพันกับพระเดชพระคุณหลวงปู่ผู้ค้นพบวิชาธรรมกายของเราเนี่ยจะนึกไว้ที่ศูนย์กลางกายฐานที่7ก็ได้อย่างใดอย่างหนึ่งนะจ๊ะเราก็ลองทดสอบดูว่าเราถนัดอย่างไหนหรือนึกอย่างไหนได้ง่ายที่สุดเพื่อให้เป็นที่ยึดที่เกาะของใจเราใจจะได้ไม่ซัดสายไปคิดเรื่องอื่นจะได้มาหยุดนิ่งๆอยู่ที่ศูนย์กลางกายฐานที่7เพราะนั้นต้องกำหนดบริกรรมนิมิตเป็นภาพดังกล่าวนี้แต่ให้นึกอย่างสบายสบายคล้ายๆกับเรานึกถึงคนสัตว์สิ่งของที่เราคุ้นเคยสบายสบายเหมือนคนรักกันนะนึกถึงคนรักชายหนุ่มคิดถึงหญิงสาวหญิงสาวคิดถึงชายหนุ่มเป็นอัตโนมัติทุกลมหายใจก็ออกอย่างนั้นนึกอย่างสบายสบายเท่าที่เราพอจะนึกได้แต่ถ้านึกไม่ออกนึกไม่ได้ก็ไม่เป็นไรให้ทำใจหยุดนิ่งเฉยๆบริเวณกลางท้องของเราจ้ะพร้อมกับประคองใจของเราให้หยุดให้นิ่งด้วยบริกรรมภาวนาในใจเบาๆสม่ำเสมอโดยให้เสียงของคำภาวนาดังออกมาจากในกลางท้องของเราเหมือนออกมาจากแหล่งแห่งความบริสุทธิ์แหล่งแห่งอนุภาพที่ไม่มีประมาณดังออกมาจากในกลางท้องเราว่าสัมมาอรหังสัมมาอรหังสัมมาอรหังให้ดังออกไปอย่างในกลางท้องของเรานะจ๊ะทุกครั้งที่เราภาวนาสัมมาอรหังเราก็จะต้องไม่ลืมในการนึกถึงภาพบริกรรมในมิตรดังกล่าวอย่างใดอย่างหนึ่งควบคู่กันไปนึกถึงความใสความบริสุทธิ์
ของบริกรรมนิมิตนั้นนึกถึงความใสความบริสุทธิ์โดยอาศัยหยุดอยู่ในกลางความใสของบริกรรมนิมิตอย่างใดอย่างหนึ่งดังกล่าวนั้นแล้วก็ภาวนาสัมมาอรหังนี้เรื่อยไปเราจะภาวนาไปจนกว่าใจของเราเกิดความรู้สึกว่าไม่อยากจะภาวนาต่อไปหรือมีอาการคล้ายๆกับเราลืมคำภาวนาสัมมาอรหังไปแต่ใจไม่ฟุ้งไปคิดเรื่องอื่นถ้าเป็นอย่างนี้เราก็ไม่ต้องภาวนาสัมมาอรหังต่อไปแต่ว่าเมื่อใดใจของเราฟุ้งไปคิดเรื่องอื่นและจึงย้อนกลับมาภาวนาสัมมาอรหังอย่างนี้เรื่อยไปนะจ๊ะจนกว่าใจหยุดนิ่งพอใจหยุดนิ่งถูกส่วนเข้าก็จะเห็นบริกรรมในมิตรได้ชัดเจนทีเดียวแล้วยิ่งถูกส่วนนักเข้าใจก็จะเคลื่อนกลับไปสู่ภายในเราก็ต้องปล่อยมันไปปล่อยให้ความรู้สึกของใจที่อยากจะเป็นไปอย่างนั้นอย่าไปฝืนประสบการณ์ภายในอย่าไปฝืนอาการนั้นปล่อยให้มันเป็นไปอย่างที่ใจอยากจะเป็นนะจ๊ะเพราะฉะนั้นก็ให้เราประคับประคองใจให้หยุดนิ่งๆนุ่มๆเบาๆสบายๆในการตรึกนึกถึงบริกรรมนิมิตอย่างใดอย่างหนึ่งดังกล่าวพร้อมกับภาวนาสัมมาอรหังสัมมาอรหังสัมมาอรหังก็เรื่อยไป บุญกำลังเกิดขึ้นสว่างใสเป็นดวงใสใสมีบุญญาธาตุบรรจุอยู่ในดวงบุญเหมือนเป็นหีบห่อวัสดุภัณฑ์อะไรเงี้ยแหละจะมีบุญญาธาตุอยู่ในนั้นคอยปรุงแต่งให้เกิดความสุขความสำเร็จในชีวิตติดอยู่ที่กลางกายตรงเนี้ยที่จะทำให้เราประสบความสำเร็จในชีวิตในธุรกิจการงานในสิ่งที่เราพึงปรารถนาที่บางคนในปัจจุบันประสบความสำเร็จในชีวิตบ้างไม่ประสบบ้างทั้งที่ใช้ความเพียรหนึ่งสมองสองมืออย่างมากบางคนก็ประสบความสำเร็จบางคนก็ไม่ประสบความสำเร็จที่ประสบความสำเร็จเพราะมีสายบุญที่ทำอย่างสม่ำเสมอมันต่อกันไม่มีสายวิบัติที่มาขั้นระหว่างกลางทำอะไรมันก็ราบรื่นยิ่งขยันก็ยิ่งรวยแต่บางคนขยันมันก็เหนื่อยฟรีก็เพราะสายสมบัติมันขาดเพราะทำบุญไม่สม่ำเสมอบุญนี่จะเชื่อมติดอยู่ในกลางบางคนในอดีตทำมาไม่สม่ำเสมอก็ต้องอาศัยบุญปัจจุบันนี้แหละแต่ปัจจุบันมันเหมือนปลูกกล้าไม้เนี่ยกว่าจะเจริญเติบโตออกดอกออกผลก็ต้องใช้เวลาให้บุญได้ทำงานหน่อยบางทีมันก็ไม่ได้ดังใจแต่เรามีความรู้สึกว่าบุญไม่ช่วยแต่จริงๆบุญกับบาปทำงานอยู่ตลอด24นอบาปที่ทำให้เกิดความทุกข์ทรมานของชีวิตอุปสรรคของชีวิตมีทุกโศกโรคภัยสิ่งที่ไม่ดีทั้งหลายเกิดขึ้นบุญเขาก็แก้ไขอยู่24นอเหมือนแต่ถ้าหากว่ากำลังบุญน้อยกำลังบาปเยอะ
มันก็แก้ไขได้ยากหรือบาปในอดีตเยอะแต่บุญในปัจจุบันเราเพิ่งทำก็เหมือนกล้าหาไม้เพิ่งขึ้นถึงแม้ทำเยอะแต่ก็ค่อยๆส่งผลไปจะถ้าบุญในอดีตเราทำบาปมาเยอะมันเหมือนต้นไม้ใหญ่ที่มันออกดอกออกผลแล้วมันก็ง่ายถ้าบุญในอดีตก็มีเยอะบุญปัจจุบันก็สร้างมาความสำเร็จก็เป็นอัศจรรย์ในเดียวราบรื่นชีวิตราบรื่นตลอดเรื่องของบาปบุญเนี่ยมันชิงช่วงช่วงชิงอยู่ตลอดเวลาเพราะนั้นยามในที่เกิดอุปสรรคของชีวิตอย่าไปคิดว่าบุญไม่ช่วยเรามองไม่เห็นนะเราก็ไปคิดอย่างนั้นกับมันไม่ได้ดังใจว่าชีวิตนี้อุตส่าห์ทำความดีมาทั้งชีวิตแต่ชีวิตจะไม่ประสบสิ่งที่ไม่เป็นที่รักไม่เป็นที่ปรารถนาก็เพราะเรามองไม่เห็นแน่ดีที่เราทำผ่านมาเราก็แสบเอาไว้เยอะดำเนินชีวิตผิดพลาดว่าบาปส่งผลก่อนมันก็เป็นอย่างนั้นเหมือนต้นไม้ใหญ่เรามันยังกล้าอ่อนๆมันผู้ใหญ่กับเด็กอย่างนั้นมันก็จะไปสู้ลบลบมือก็ค่อยๆประทังทำเลยถ้าเมื่อเป็นอย่างนี้ก็ถ้ายามในที่ประสบอุปสรรคของชีวิตทั้งๆที่เราเป็นนักบุญก็อย่าไปทุกข์ใจเลยก็อดทนกันไปชาติหนึ่งสร้างความดีกันต่อไปบุญก็ทำงานไปบาปก็ทำงานไปเมื่อเราอดทนกันชาตินี้ซึ่งอีกไม่กี่ปีก็จะหมดเวลาแล้วพบชาติต่อไปต้นไม้แห่งบุญเราเติบใหญ่ก็ให้ผลบาปก็ตามไม่ทันเราก็จะปลื้มปิติกันในตอนนั้นแหละเราเกิดมาเพื่อการนี้เพื่อสร้างบารมีและเพื่อเป็นต้นบุญต้นแบบที่ดีของชาวโลกที่ยังไม่รู้เรื่องราวอะไรอีกเยอะแยะเราเป็นผู้รู้แล้วในระดับหนึ่งที่ได้เรียนรู้คำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเมื่อประสบทุกข์ต้องไม่หวั่นไหวไม่ทิ้งธรรมะไม่ทิ้งการสร้างบารมีไม่ท้อถอยไม่น้อยใจไม่มีความทุกข์ของนักบุญเราจะได้สง่างามตลอดเวลาแม้กระทั่งวันสุดท้ายของชีวิตก็สง่างามทิ้งแบบอย่างที่ดีไว้กับโลกใบนี้ให้ผู้ที่มาภายหลังดำเนินต่อไปเมื่อหลุดจากกายหยาบไปแล้วเนี่ยบุญส่งผลก็ไปเสวยสุขในเทวโลกซึ่งเป็นสุขยิ่งกว่าในมนุษย์มากมายนักเพราะนั้นอดทนสู้ไปในยามที่ประสบทุกข์แต่ในยามที่ประสบความสำเร็จมีความสุขในชีวิตก็อย่าละเลงเหลิงตัวประมาทในการดำเนินชีวิตไม่สั่งสมบุญต่อไปมัวเพลินกับความสุขความสำเร็จของชีวิตที่เกิดขึ้นจากบุญเก่าพอบุญเก่าใช้ไปมันก็มีวันหมดไปหมดสิ้นไปเรื่อยๆบุญเก่าเขามีเอาไว้เพื่อต่อบุญใหม่เพื่อที่จะสั่งสมบุญให้มันเยอะๆเพราะเป้าหมายของเรานั่นคือที่สุดแห่งธรรมไม่ใช่เป้าหมายเล็กๆในเมืองมนุษย์เหมือนผู้ไม่รู้ทั้งหลายนะที่เขาคล่องอยู่ที่เขาติดอยู่ความรู้สึกเรามันต้องสูงส่งเลยกว่าจุดตรงนั้นไปเพราะฉะนั้นตอนนี้บุญกำลังเกิดขึ้นให้รู้ทุกคนนึกถึงบุญนี้ด้วยใจที่ชุ่มชื่นเบิกบานว่าวันนี้เราได้ใช้ทุกสิ่งที่เรามีอยู่เพื่อการสร้างบารมีอย่างถูกวัตถุประสงค์ของการมาเกิดเป็นมนุษย์แล้วเราก็อธิษฐานจิตของเราไปตามใจชอบล้อมกรอบชีวิตของเราให้ดีไปเกิดในร่มเงาพุทธศาสนาวิชาธรรมกายได้รูปกายที่มีรูปสมบัติมีทรัพย์สมบัติมีคุณสมบัติมีลาภมียศสรรเสริญสุขออกผลนิพพานวิชาธรรมกายเกิดมาระลึกชาติได้ไม่ประมาทในการดำเนินชีวิต
ในครอบครัวธรรมกายมีบุปการีที่ดีหมู่ญาติที่ดีสิ่งแวดล้อมที่ดีปกป้องบริวารที่ดีคอยเกื้อหนุนการสร้างบารมีของเราไปจนกระทั่งหมดอายุขัยคนไปคนผ่านก็ห่างไกลเดินทางไกลไปที่ใดก็ให้ปลอดภัยอาคีภัยโจรภัยราชภัยภัยทุกชนิดสาตราวุธเกี่ยวงามอสเสน่ห์เล่คนมนกถาเจ้าทรงพิสิงสิ่งที่ไม่ดีไปพิบัติอุบัติเหตุธาตุพิษยาพิษไอพิษยาสั่งยาเบื่อใส่ไล่ปลายสีก็ดีความเรียงต่างเหล่านี้ไม่ให้เจอให้เจอแต่บัณฑิตนักปราชญ์สิ่งที่นำความสุขความสำเร็จในชีวิตในธุรกิจการงานและการสร้างบารมีของเราให้ได้ลาบลื่นไปทุกภพทุกชาติตราบกระทั่งถึงที่สุดแห่งธรรมอย่างนี้เป็นต้นอธิษฐานล้อมกรอบของเราเอาไว้ให้ดีนะลูกนะต่างคนต่างนั่งกำแพงเงียบๆอธิษฐานจิตกันไปนะจ๊ะ